วัสดีครับพบกับรายการเดี๋ยวกูเล่าให้ฟัง EP เท่าไหร่ไม่รู้เอาเถอะทำไมอ่ะมาพบกับรายการเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังนะฮะวัน EP นี้เราจะมาถ่ายเป็นเซตแบบคน2คนคู่กันแต่ว่าถ่ายเป็นเสื้อผ้าก็คือเสื้อผ้าแบรนด์อีกแบรนด์นึงชื่อว่า BIAK นะฮะถ้าใครสนใจแบรนด์นี้ก็เป็น Normal Core ก็ไปที่เว็บ BIAK.co.th ได้ซึ่งอันเนี้ยปกติเราถ่ายแค่คนคนเดียวแล้วก็ถ่ายกันเสร็จใช่ป่ะรอบนี้เราถ่ายมา2คนแล้วเป็น2ช็อตวาง subject หันเดินสวนกันมองผ่านกันเนี่ยแต่ว่านายแบบนางแบบตัวจริงยังไม่ใช่แบบนี้อันนี้คือเราไกด์ช็อตอ๋อเทสไกด์ช็อตเพราะนางแบบตัวจริงคือจะเป็นใครเรามาดูใน EP ต่อไปนะครับผมน่าจะสปอยล์ได้เต็มที่คือเป็นนายแบบแล้วก็นางแบบมืออาชีพจริงๆเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เราจะไปบอกมันนะว่าเราเอามันแค่มาไกด์ช็อตมันเสียใจเล่นกับกล้องหน่อยก็ได้กูไม่ได้หมายถึงว่าอยู่เฉยๆอย่างนั้นมึงเก๊กจริงปะเนี่ยออยกูถามจริงจริงรอบนี้ก็ใช้ฟิล์มโกฟิล์มที่เหลืออยู่ของเราซึ่งฟิล์มม้วนหนึ่งมันถ่ายได้ประมาณ26ลูกเพราะเป็นเศษฟิล์มมาดูแล้วด้วยจริงๆก็คือไม่มีสต็อกอีกแล้วแหละว่าแต่หมวกของอะไรอ่ะหมวก BAK ครับผมก็สวยดีนะสวยดีเฮ้ยรองเท้ามองไม่เห็นหรอกไกลเออดีมาเฮ้ยโอ้โหนั่งเลยขอดูนายแบบนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหหล่อเลยโอ้โหเชี่ยสีแดงสวยว่ะนี่แฟดออกไหมครับไม่ออกนะโอเคไม่ออกไม่เป็นไรเพราะว่าแฟดดับไม่เป็นไรครับรูปเมื่อกี้ผมถ่ายโอเวอร์สามคัตต็อปโดยไม่ได้ใช้แฟดรูปนี้ใช้แฟดนะฮะผมจะปรับสปีดสูงขึ้นมาเป็น200ส่วน f stop เนี่ยผมจะเป็น8ไม่ออกโอเคดีนะเดินหนึ่งสต็อปพอรับได้แฟตไม่ออกแสดงว่าโหมดผิดนะครับผมต้องเปลี่ยนมันติดูนะฮะเก๊กรอเก๊กรอแล้วเว้ยพร้อมแล้วครับแฟดไม่ออกเราจะทิ้งแฟดเลยครับผมเพราะว่าโมโหทานใส่ยังเอ้ยด้วยความที่ว่าแฟดไม่ออกแล้วตั้งเป็นคอนทราสต์จับใช่ป่ะผมจะเปลี่ยนมันให้มันนุ่มขึ้นเซตนี้ผมจะถ่ายที่ F4 กับ F3 ประมาณโดยเฉพาะเอ้ยโดยประมาณนั้นนะนับไข่อ่ะนับใครให้รองเท้าเก๊กเหรอนับให้ตัวเองอ๋อเพราะว่าใช้ปีดใช้สปีด HKF 2.8 เนี้ยต้องมั่นใจว่ามันจะโฟกัสเข้าไงผมพี่ปรับเป็นแมนนวลตอนนี้เราไปที่9ลูกไปนะออกมาละเออได้เป็นแบบนะมึงอ่ะออยลองยืนนี่เอองั้นได้งั้นแหละ F 2.8 เนาะปีด160 1 2ก้มหน้าตลอดเวลาเลยแพ้แดดแพ้แดดเมื่อกี้เป็นไรอ่ะอ่ะตายอยู่อ่ะกดไป 7.1 เนี่ยมาหนึ่งแล้วเอาเลยวะอ่ะออยลุกออยลุกออยนั่งนั่งแค่นั่งหันข้างอย่างเงี้ยแล้วก็มองเอออะไรบวมมองกล้องเลยเอ้ยหน้าตรงเนี่ยมองมาให้เนี่ยเรื่องอะไรมึงก็ต้องมีถ่ายรูปเอ้ยคุณนี่ก็ต้องทำอะไรคุณนี่ทำอะไรเนี่ยเล่าเหตุการณ์คุณนี่ต้องไปทำอะไรอีกนี่ต้องไปเรียนสักอีกอยากจะทำอยากจะทำสักต่ออีกชีวิตผมคือการเรียนรู้หนักแน่นอนเรียนทุกวันได้ดีทุกอย่างออยตรงนี้ออยอยู่ตรงแวนตัวเตี้ยต้องอยู่หน้านี่ให้เหตุผลคือตัวน้องมันเตี้ยไปโบเยอะก็ต้องมาอยู่ข้างหน้าเพื่อทำให้รู้สึกว่าไซส์เท่ากันเออโบอยู่งั้นไหมเงี้ยโบมากออยมาแบบนี้โบเติมนี่ไงหนึ่งสอง
ไอ้นี่ยืดขาไม่ได้อีกเพราะว่าโป๊บอกให้ใส่ชุดมาเตรียมถ่ายรูปวันนี้ก็ไม่ใส่ชุดมาสองรอบตั้งแต่สักมาเริ่มรู้สึกแบบอ่อยบ่อยอยากโชว์รูปมึงนี่นะทีนี้เราจะถ่ายให้ขาน้องยาวยาวเบื่อยาว8เมตรปรับเอฟสต็อปนะฮะเปลี่ยนเป็น56ปกติผมดันมาที่250แทนละเดิม 1 2เสียงแฮตเตอร์ลั่นเฮ้ยยืนหลับไอ้แว่นยืนหลับทำไมยืนหลับทำไมอันนี้ผมปรับเป็น F4 ไปเลยยั่วๆบดๆยั่วๆบดๆยั่วๆบดบดยั่วๆบดบดหันมามองช่วงนี้จะเป็นช่วงเซอร์วิสแฟนมึงกูจะอยู่ตรงนี้ประมาณ5นาทีรอเล่นมาทีนี้จะเอาเป็นแบบนอนมั้ยใครนอนอย่างเงี้ยอ๋อเป็นพี่นอนเหรอใช่แล้วคอยเอากล้องไปถ่ายมึงเหมือนท่าโรสเลยอ่ะเอาโทนเพลงขึ้นเจ็ดวินะตันนะเรื่องผักแบบนี่เขาเก่งจริงๆเลยนะพี่ฤทธิ์เล่นอะไรอ่ะตอนฝ่ายแล้วใครยืนเก๊กแล้วใครถอดเสื้อก็อยู่ป่าได้ประมาณ3อาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่าการใช้ชีวิตในป่าแห่งนี้มันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าธรรมชาติเป็นอาภรณ์ที่สุดนะครับอันนี้ลำค่ามึงจำได้ไหมตอนที่มึงเอาเทียนสาดเต็มตัวจำได้ไหมวันนั้นอ่ะมันเยอะไปเดี๋ยวเยอะที่มึงสาดเต็มทั้งตัวกูเลยแล้วกูร้อนๆอ่ะนาคีทำไปแล้วเอาหูเป็นหูในสมานะหงตามานาคีตามไปสมานะหงตามาเลยครับผมสุดท้ายแค่วีเดียวนาคีเอาได้ไหมนาคีชนะได้ไหมเอามาดูอีกทีนะครับมุกแบบนี้ต้องเบรกยังไงวะเป็นไรอ่ะออยไม่พ่ายอยู่ไม่ใช่ใช่เอาใหม่คาดนี่มาเป็นแบบอ่ะออยป่ะกูที่พ่ายอยู่ไหนคาดก่อนอันนี้รีพ่าของเสื้ออะไรพี่ไอเคเคหมวกใส่แบรนด์อะไรเสื้อรองเท้าอ่ะพี่ไอเคเคพี่ไอเคนี่แบรนด์ใครบอกยังไงแบรนด์ของผู้มีพระคุณของเราบอกไม่ได้ไม่ใช่เป็นแบรนด์ชั้นนำดีกว่าเอาใหม่ BK แบรนด์ไทยเป็นแบรนด์ไฮสตรีทที่น่าสนใจตอนนี้กำลังจะคลอดแล้วเอาสุดท้ายเอากูเลยใช่ไหมเอาสุดท้ายคัทเทคที่5 07 04 38เทค2เดินมาแล้วยิ้มกุ้งกิ้มเหมือนแบบอย่างนี้เสร็จกูอย่างนี้กูได้ใช้แน่นอนที่อะไรเงี้ยออกเฮ้ยโอ้โหสีขาวดูมี energy ขึ้นนะคะคุณพี่ไปทำอะไรมาตากแอร์มองกล้องมองนะครับมึงทำทั้งหัวเราะแฟนหัวเราะเฟกดิหลังนะปิดไลน์มึงทำหัวเราะเฟกหนึ่งสองสามยิงสองสามโหว่ะนอนแหล่มากอีนี่ 6.3 นะครับ4320ตื่นไว้เนี่ยโหกะจะเล่นอย่างนี้เลย
มาดูว่าเอ๊ะพูดเทรดเนี่ยมันจะรอดหรือเปล่าสำหรับคนไม่รู้นะฮะรายการเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังไอ้คนที่ตักเกคนนี้นะรูปนึงครอบ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 เอาเร็วเบ้ยออยลงไปออยลงไปกับแบงค์นี่มาเราได้ทั้งหมด19รูปเราขึ้นไปถ่ายข้างบนกันโอเคไปฟุ๊บซ้ายว้าวประมาณผมต้องนับถอยหลังเนี่ยเหตุผลเพราะว่าชัตเตอร์จะได้ไม่ลั่นมาเป็นไงพี่เห็นแค่พื้นเอารองเท้าปะล่ะรองเท้าพี่ฤทธิ์น่าจะเห็นเฟรมประมาณนี้แหละเห็นยังไงวะเนี่ยเฟี้ยวอยู่สวยอยู่นะ2ถอยหน้าขาให้เป็นเลเยอร์ข้างเออหน้าเขาหนึ่งสองสปีดผมปรับเป็นสปีดที่100นะครับ80เลยดีกว่าครับผมแล้วก็เอฟเป็น8นี่ผมต้องนับถอยหลังเนี่ยเหตุผลเพราะว่าชัตเตอร์จะได้ไม่ลั่น3เดี๋ยวนี้เขานับกันแค่1กันแล้วเหรอประมาณนี้มึงทำนี่นะลากขันมาหากล้องปิดตัวมาประมาณนั้นแหละทำไมนะ2โอ้ยยอดนิดนึงมาช่วยน้องหน่อยเออปวดทำไมล่ะนอกจากเหนื่อยแล้วต้องเมื่อยขาเทิร์ฟมาให้นี่อีกเทิร์ฟมาให้นี่ดูนะโน้ตเนี่ยบิดไหลมาให้หน่อยมาพร้อมอะไรนะออยถ่ายรูปให้หน่อยสิโอ้เนี่ยที่ทำไมทิ้งเงี้ยลมดีด้วยปวดทำไมล่ะไม่เป็นไรยิ่งเลยนะไม่มีใครมาสอนแบบท่ามาแบบเปียดาดินี่ลง IG นะเมื่อกี้งานใช้นะพี่โบให้ดูดิเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวยังไม่กดสักรูปเลยไม่รักแม่งเลยดูโจโจก็มาโอ้โหไอ้นี่ก็ลุ้นลงทุนลงทุนสองคนก็ถ่ายกันต่อไปนะครับเราฟิล์มไปล้างกันแล้วมาดูว่ารูปแรกเป็นยังไงบ้างไป